สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวที่กางเต็นท์ไร่แตงโมชาย10นะคะวันนี้เราไม่ได้มากางเต็นท์แต่เราเช่าบ้านกระท่อมพักเอาวันนี้ค่ะหากเพื่อนๆอยากชมภาพ360องศานะคะสามารถเข้าไปชมได้ที่ Google Map ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปักหมุดไว้ที่นั่นเลยค่ะเพื่อนๆก็จะได้เห็นภาพเสมือนเราได้มาอยู่สถานที่จริงเลยนะคะยังไงเราเข้าไปดูบ้านกระท่อมกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องนะคะสามารถนอนได้2คนก็จะมีทีวีมีตู้เย็นแอร์บ้านเลยนะคะก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะตอนลงมาระวังนะคะหัวจะชนแต่ห้องน้ำนี่เลยค่ะก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นก็จะมีพวกแปรงสีฟันสบู่ยาสระผมให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปดูสถานที่ข้างนอกต่อกันเลยนะคะตรงนี้นะคะบริเวณนี้ก็คือเราสามารถให้เพื่อนๆมากางเต็นท์ตรงนี้ได้เลยเพราะว่าเขาให้กางเต็นท์ได้แล้วก็มีโต๊ะทานอาหารหรืออะไรทำได้หมดเลยจะปิ้งย่างอะไรได้หมดแต่ว่าก่อนที่เราจะมากางเต็นท์ที่นี่เราก็ต้องไปแจ้งทางตรงจุดบริการตรงเคาน์เตอร์เขาตรงนู้นก่อนนะคะแล้วค่อยมากางที่เต็นท์ที่นี่อะค่ะแล้วก็คือบริเวณนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นเกาะส่วนตัวเลยอะค่ะแล้วก็ตอนนี้คือมันสภาพอากาศมันค่อนข้างแรงน้ำก็เลยไม่ค่อยมีแต่ว่าแต่ถ้าสมมติว่าช่วงฤดูฝนหรืออะไรที่น้ำมันค่อนข้างเยอะมันก็จะขึ้นถึงตรงนี้เลยแถบบริเวณนี้ก็คือสามารถคือน้ำมันจะเยอะมากแล้วก็ตอนนี้เราก็สามารถที่จะเอาเบ็ดมาตกปลาอะไรได้หมดเลยบริเวณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอีกที่ที่หนึ่งนะคะที่คนเดินมาพักผ่อนหย่อนใจบริเวณนี้เพราะว่าแถวนี้จะเงียบสงบดีมันจะใกล้ๆกับบ้านกระท่อมที่เราเช่าไว้อยู่เพราะว่าแถวนี้มันจะเงียบถ้าใครชอบแบบความเงียบสงบแต่ถ้าแบบว่าชอบคนค่อนข้างเยอะมีเพื่อนเยอะอะไรก็จะคือฝั่งทางกลางเต็นท์นะคะตรงนี้เราก็มานั่งชมวิวดูบรรยากาศโดยรอบๆได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะมีหลังคามีอะไรกันแดดกันร่มกันฝนได้หมดค่ะตรงนี้เราก็มานั่งชิลๆดูบรรยากาศตอนเย็น
เกิดว่าเรามาถึงแล้วเราก็ไปติดต่อเคาน์เตอร์ด้านหน้าได้เลยแล้วก็พอเสร็จแล้วก็สามารถนำรถเข้ามาฝั่งทางนี้เพื่อไปที่กางเต็นท์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูสถานที่กางเต็นท์ได้เลยนะคะตามมาเลยค่ะนี่ก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแพเปียกนะคะก็เราสามารถมาเล่นได้เลยมันจะมีค่าบริการนะคะเราก็สอบถามทางเคาน์เตอร์เขาก่อนเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่กางเต็นท์นะคะก็สามารถจอดรถใกล้ๆเต็นท์ได้เลยบริเวณรอบๆค่ะนี่ก็จะเป็นชิงช้านะคะตอนที่เรามานั่งระวังด้วยนะคะเพราะว่ามานั่งแล้วเมื่อกี้ลืมดูเกือบลื่นถลายลงเสียวเหมือนกันนะเนี่ยเป๊ะแถวนี้เราก็สามารถมานั่งได้เลยนะคะตอนเย็นๆไม่แดดลมเย็นดีด้วยค่ะตอนนี้คนก็เริ่มเข้ามากางเต็นท์กันเยอะแล้วนะคะอันนี้บางคนก็เอาเต็นท์มาเองบางคนก็เช่าเต็นท์ของทางไร่นะคะมาดูวิวดูบรรยากาศเย็นๆนี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะไม่แดดลมเย็นดีถึงแล้วจุดเช็คอินไร่แตงโมชาย10ค่ะสถานที่เช็คอินมีหลายที่นะคะเราสามารถไปยืนสะพานตรงไหนได้หมดเลยที่นี่เย็นสบายมากบริเวณรอบๆจะเป็นภูเขาค่ะเช้าๆมาอากาศน่าจะดีอันนี้ก็จะเป็นที่เสียบไฟนะคะเราก็สามารถนำเอาสายพ่วงหรือปลั๊กไฟที่ยาวๆมาต่อพ่วงกันได้เลยนะคะโอ้เป็นสปาเปิดกว้างใครชอบบรรยากาศแบบนี้ก็สามารถมาอาบน้ำได้เลยนะคะน่าจะฟินนะคะดูบรรยากาศคือโล่งมากเลยนะคะดูแค่ฝักบัวอันนี้ฝักบัวนะคะใหญ่สะใจมากห้องน้ำสปาจะมีซ้ายขวาน่าจะเป็นหญิงกับชายอะค่ะเพราะว่าฝั่งทางนู้นจะเป็นสุขาชายฝั่งนี้ก็จะเป็นสุขาหญิงนะคะน่าจะเหมือนกันเดี๋ยวเขาดูก่อนโอ้ฝั่งทางนี้ใครชอบบรรยากาศแบบนี้ก็สามารถเข้ามาอาบน้ำได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ล้างมือด้านหน้านะคะจะมีทั้งหญิงและชายเลยอุ้ยลูกตุ๊กเมื่อกี้ยังไม่ทันตั้งตัวเดี๋ยวเรามาดูข้างในห้องน้ำเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำค่ะห้องอาบน้ำก็จะมี3ห้องด้วยกันนะคะอ๋อ4ห้องไม่ใช่3ห้อง4ห้องเดี๋ยวจะตกอีกรอบนึงอันนี้ก็จะเป็นทางห้องน้ำหญิงนะคะห้องน้ำหญิงก็จะมี4ห้องเหมือนกันนะคะเครื่องทำน้ำอุ่นไม่มีนะคะจะมีเฉพาะ
ตรงที่เป็นบ้านกระท่อมอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่สำหรับล้างจานล้างมือล้างจานนะคะน้ำก็แรงพอสมควรนี่ก็สามารถเข้ามาทานข้าวทานอะไรเสร็จก็มาล้างมือล้างจานที่นี่ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นถังขยะใส่พวกเศษอาหารที่เราทานเสร็จแล้วก็ทิ้งตรงสถานที่ที่เขาจัดทำไว้ให้นะคะนี่ก็จะเป็นจุดชมวิวเหมือนกันนะคะบริเวณรอบๆเย็นสบายมากก็มี2ที่คือที่ตรงโน้นแล้วก็ตรงไม้ไผ่ตรงนี้ด้วยตรงโน้นก็จะมีหลังคาตรงนี้มันก็จะเป็นโล่งแต่ว่าถ้าไม่แดดเราก็ถ่ายรูปแล้วก็ฟินทั้ง2ที่เลยนะคะตามจุดต่างๆนะคะเขาก็จะมีถุงขยะไว้ให้เราทิ้งเขาจะวางไว้เป็นจุดๆนะคะก็ตอนนี้เราก็บริเวณรอบๆเราก็ดูหมดแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาทางออกทางเข้าทางออกที่จะเข้าไปตรงลานกลางเต็นท์นะคะทางเข้าทางออกตรงนี้จะมีห้องน้ำไว้บริการด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าห้องน้ำเป็นยังไงถ้าเกิดว่าห้องน้ำฝั่งทางนู้นไม่เพียงพอนะคะเราก็สามารถเดินมาอาบน้ำใช้ห้องน้ำฝั่งทางเข้าทางออกตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมดด้านละ4ห้องแต่ตอนนี้คือเขายังไม่ระบุว่าฝั่งทางไหนชายฝั่งทางไหนหญิงนะคะก็จะมี4ห้องฝั่งนี้4ห้องแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็4ห้องนะคะห้องน้ำฝั่งทางนี้ก็น่าจะเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆนะคะพอสักพักเขาก็คงจะติดป้ายบอกว่าฝั่งทางไหนผู้ชายหรือผู้หญิงพี่คะไล่แตงโมนี่คือปลูกไว้อีกที่นึงเหรอคะหรือว่ายังไงตอนนี้หนูกำลังเตรียมแปลงนะคะอ๋อลูกค้าเข้ามาลูกค้าเห็นไหมคะที่ว่าผิวพยางดำๆอะค่ะนั่นแหละหนูเตรียมแปลงอยู่อีกประมาณ 2-3 เดือนนะคะมาดูใหม่แล้วก็เก็บได้เลยแต่ว่าไม่มีอะไรใช่ป่ะตอนนี้มีแต่ดินใช่ไหมใช่ตอนนี้มีแต่ดินเพราะว่าหนูเพิ่งเก็บรอบที่แล้วไปแล้วก็คือวางดินแล้วตอนนี้หนูก็เตรียมแปลงจะปลูกใหม่อยู่แต่แปลงหน้าร้านชุดนี้มันเป็นแปลงของลูกไร่เจ๊ค่ะเจ๊แกมีลูกไร่อยู่อันนี้ก็จะเป็นไร่แตงโมของทางแตงโมชายสิบนะคะตอนนี้เขาเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วที่ไปขายที่ร้านพอแต่ละรอบที่เขาเก็บเกี่ยวนี่ก็คือพอมันหมดรุ่นของมันเขาก็จะไถดินกบเพื่อทำชุดใหม่ขึ้นมาก็วันนี้จะพามาดูเต็นท์กระโจมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเต็นท์ใหญ่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงนี่ก็นี่ด้านในเต็นท์ใหญ่นะคะก็จะมีแอร์นี่จะเป็นแอร์เหมือนแอร์บ้านเราเลยอะค่ะไม่ใช่แอร์เคลื่อนที่ก็นอนได้ก็ประมาณ4คนแต่ว่าห้องน้ำก็จะอยู่ไม่ไกลเดี๋ยวเรามาดูเต็นท์กระโจมเล็กกันเลยนะคะมาดูข้างในกันเลยค่ะนี่ก็ด้านในก็นอนได้2คนก็แอร์ก็เป็นแอร์บ้านเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะนอนได้แค่2คนถ้ามีลูกเล็กก็น่าจะนอนได้ถึง3คนนะอันนี้มาดูข้างหลังก็แอร์ก็จะเป็น
นี่เลยค่ะแอร์เหมือนแอร์บ้านเราเลยตั้งแอร์ใหญ่เลยอันนี้ก็จะเป็นเต็นท์สำหรับเช่าของไร่แตงโมชายสิทธิ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยค่ะนี้ก็จะเป็นด้านในนะคะก็นอนได้ประมาณ3-4 คนอันนี้เป็นเต็นท์ธรรมดาจะไม่มีแอร์เหมือนเต็นท์กระโจมนะคะชิมน้ำแตงโมนะคะจะกินแค่ไหนอร่อยมากอะอร่อยจริงๆค่ะเดี๋ยวรอสีส้มไปสีเหลืองนะแหลมมากอ่ะอันนี้แตงโมใส่น้ำผึ้งค่ะอร่อยเหมือนกันแต่สู้อันนี้ไม่ได้อ่ะนะอันนี้จะหอมกว่าอันนี้ไม่จะจืดหวานอันนี้จะหวานจะมีน้ำก็คนข้างนอกที่เราไม่มากางเต็นท์ที่นี่ก็สามารถเข้ามาถ่ายรูปหรือชมวิวได้เลยนะคะไม่เสียค่าบริการยกเว้นว่าเราจะเล่นของเล่นถึงจะเสียค่าบริการนะคะบรรยากาศที่นี่ดีมากมาแล้วไม่ผิดหวังค่ะประมาณ4โมง3โมง4โมงนี่เริ่มไม่มีแดดแล้วเราก็มาเดินชมวิวถ่ายรูปได้เลยนี่ที่ถ่ายรูปที่หนึ่งสามารถถ่ายรูปได้เลยสบายไหมสบายมากเลยค่ะตอนเย็นๆนะคือมีตรงเปเนี่ยคือมีหลายที่นะคะแถวฝั่งทางนู้นตรงกลางเต็นท์นะคะก็สามารถไปนอนรับลมเย็นๆได้เลยอันนี้เราก็นอนรับลมแล้วก็มองบรรยากาศโดยรอบๆค่ะตรงนี้ก็มานั่งถ่ายรูปหรือนั่งเล่นชิวๆได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาอีกที่หนึ่งนี่เลยค่ะชิงช้ามีมดแดงมีอะไรสวยมากตรงนี้เดี๋ยวนั่งตรงนี้ดีกว่าตรงนั้นมันคากิ่งไม้อุ้ยสวยอุ้ยมีรังนกด้วยมีไข่นกไหมเนี่ยมาดูหน่อยเออมีนกนี่มีรังนกอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยแต่ไม่รู้มีไข่ป่ะว่าเปิดเข้าไปก็เป็นงูคงไม่ใช่แล้วเป็นรังนกค่ะพอดีมันอยู่สูงสงสัยเขาเอามาไว้ให้คนดูOne, two, one, two, one.
เรียกว่าบวบยักษ์นะคะดูค่ะขอวัดหน่อยนะหุยเกือบยาวเท่าแขนเลยใหญ่มากมากกินทั้งครอบครัวเลยก็บริเวณนี้นะคะถ้าปกติถ้าน้ำเยอะๆนี่คือเราไม่สามารถเดินลงมาได้เลยเพราะน้ำจะเต็มไปหมดเลยนะคะแถบนี้อันนี้คือมันแล้งก็เราก็สามารถเดินมาดูเลยน้ำใสมากอันนี้ลึกนะคะเขาจะขุดเหมือนขุดเป็นบ่อๆไว้ไม่ให้แบบมันแล้งให้มันมีน้ำขังมั่งเป็นบางที่นี่จะเป็นจุดเป็นจุดทางนี้ก็เป็นจุดไว้นี่แถบนู้นก็จะมีคนมาตกปลาใครมีเบียดก็มานั่งตกปลากินลมชมวิวกันได้เลยบริเวณนู้นจะมีนกมีอะไรเยอะแยะลมเย็นมากน้ำด้วยกระโดดน้ำตรงนี้ดีไหมเนี่ยแต่น้ำใสอยู่นะแต่ตรงนู้นน่ะน่ากระโดดมากตรงนู้นนะคะนุ่นที่เราลงไปทำวิวให้เพื่อนๆได้ดูเห็นแต่หลังคานู่นนะคะปกติคือเราจะเดินมาแถบบริเวณนี้ไม่ได้เพราะว่าเราอาจจะต้องมองไกลกว่านี้เพราะแต่บริเวณนี้ไม่มีน้ำเราก็สามารถเดินมาชมวิวได้เลยเดี๋ยวจะพายเรือไปตกปลาแล้วเราก็ได้เวลาทานอาหารเย็นนะคะเมนูวันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยหมูกระทะอุ๊ยแล้วก็หมูทอดอันนี้หมูทอดนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกย่างค่ะอันนี้กุ้งกำลังแกะเปลือกว่าจะทำอะไรทานดีเย็นนี้แกะไว้ก่อนคือวันนี้เราจะมีแต่เรา3คนมันเหมือนรีสอร์ทส่วนตัวเลยอยู่ด้านหนุบเขาใครชอบส่วนตัวแบบเงียบๆสงบก็มาทางนี้ได้เลยนะคะกระท่อมน้อยปลายนาอ๋อไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะกระท่อมไม้ไผ่ค่ะที่ไร่แตงโมชาย10นะคะเป็นส่วนตัวมากเงียบสงบแต่ถ้าไปตรงที่ลานกลางเต็นท์ก็จะมีเพื่อนเยอะหน่อยเย็นๆพรุ่งนี้เราก็จะทำรีวิว20คำถามที่เพื่อนๆอยากทราบที่นี่ว่ามีอะไรมั่งนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาหารเช้าของเต็นท์แอร์แล้วก็เต็นท์ไม้ไผ่นะคะก็จะมีน้ำนี่จะมีน้ำส้มกับนมแล้วแต่ใครจะเลือกว่าจะเอาน้ำส้มหรือนมอันนี้ก็หน้าตาไข่กระทะพร้อม
แยมแยมส้มเมนูอาหารเช้าวันนี้มันฝรั่งอร่อยเอา120ครับถ้าลูกเล็กลูก100เอาลูกนึงอ่ะค่ะก็ดูยังไงอ่ะมีแบบสีเหลืองด้วยมั้ยสีเหลืองช่วงนี้ไม่มีครับอ๋อมีสีแดงใช่มั้ยสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีสถานที่กลางเต็นท์พร้อมกับ20คำถามที่น่าสนใจมาค่ะเพื่อนๆกันนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงรับชมได้เลยค่ะคำถามแรกเลยนะครับที่นี่คือที่ไหนครับที่นี่ก็เป็นลานกลางเต็นท์ไร่แตงโมชาย10ที่อ่างเก็บน้ำลำตะเพินนะคะอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคำถามที่2นะครับใกล้เคียงกับสถานที่ไหนบ้างครับที่นี่ก็ใกล้ตลาดล้มไม้ชายคานะคะก็จะมีตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์แล้วก็พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรก็บึงฉวากแล้วก็พวกเขื่อนกระเสียวแล้วก็ทุ่งปอเทืองอะค่ะคำถามที่3นะครับขนาดพื้นที่กางเต็นท์ได้กี่หลังครับประมาณ50หลังค่ะจริงๆแล้วที่นี่ก็สามารถกางได้มากกว่า50หลังนะแต่ว่าเจ้าของเขาแบบจำกัดพื้นที่ไม่ให้แออัดมากอะค่ะข้อที่4นะครับพื้นที่กางเต็นท์เป็นแบบไหนครับก็ที่นี่ก็จะเป็นพื้นหญ้าแล้วก็พื้นดินก็สามารถตอกสะบกได้ตอกสมอบกได้สบายสบายเลยค่ะข้อที่5นะครับจอดรถได้กี่คันรถเต็นท์กลางได้ไหมครับสามารถจอดรถติดกับเต็นท์ได้เลยแล้วก็ส่วนรถเต็นท์ก็สามารถจอดกลางได้แต่ว่าต้องติดกับถนนนะคะแล้วก็พื้นที่ที่น้ำมันลดข้างหลังอะค่ะก็เจ้าของเขาก็อนุญาตให้ลงไปกลางข้างล่างได้เลยค่ะข้อที่6นะครับที่จอดรถกับที่กางเต็นท์ห่างกันแค่ไหนครับที่จอดรถกับที่กางเต็นท์ก็ติดกันเลยแต่ว่าทางที่แบบไม่ใช่ถนนนะคะที่เป็นพื้นหญ้าเราก็จอดรถไว้ที่ถนนแล้วก็ขนของไปวางที่เต็นท์แต่ก็ไม่ไกลกันมากค่ะใกล้ๆเองข้อที่7นะครับมีไฟฟ้าให้ใช้ไหมครับไฟฟ้ามีค่ะแต่ว่าเราต้องเตรียมสายพ่วงพวกแบตพวกอะไรมาให้พร้อมเพราะว่าเราต้องคือปลั๊กไฟกับที่กางเต็นท์มันก็ไม่ไกลเพราะว่าเราต้องลากสายมาเพราะเขามีปลั๊กไฟไว้ให้เราอยู่แล้วค่ะข้อที่8นะครับทำอาหารได้ไหมครับอาหารสามารถทำได้ค่ะก็เราก็ใช้เตาถ่านเตาแก๊สของเราแต่ว่าเขาไม่อนุญาตให้ใช้พวกแบบเตาไฟฟ้าที่เสียบที่ปลั๊กไฟอะค่ะที่ใช้ไฟสูงๆอะค่ะข้อที่9นะครับมีร้านค้าร้านอาหารให้ไหมครับร้านค้าร้านอาหารก็คือทางก่อนเข้ามาในเต็นท์เนี่ยคือก็จะมีร้านค้าแทบตลอดทางเลยแต่ว่าถ้าเข้ามาที่ลานกลางเต็นท์แล้วเนี่ยคือเราจะมีร้านอาหารตามสั่งอะค่ะที่อยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์อันนั้นก็คือเราสามารถสั่งทานได้เลยแต่ถ้ามีอาหารมาเราก็สามารถเอามาทำทานได้เลยอะค่ะ
ข้อที่10จำนวนห้องน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นเพียงพอไหมครับเครื่องทำน้ำอุ่นนี่จะมีเฉพาะตรงที่บ้านนายกระท่อมแต่ว่าทางห้องน้ำนี่คือเพียงพอแต่ว่าน้ำอุ่นไม่มีนะคะก็จะมี2จุดคือทางเข้าแล้วก็ทางด้านในจะมีที่รับ8ห้องก็คือชาย4หญิง4ค่ะข้อที่11ความสะอาดของห้องน้ำเป็นยังไงบ้างเท่าที่เดินสำรวจดูนะคะความสะอาดเรียบร้อยดีค่ะข้อที่12สังสรรค์เสียงดังได้ไหมครับถ้าได้ถึงกี่ทุ่มครับก็สังสรรค์นี่ก็ปกตินี่คือเราก็สังสรรค์ได้ทุกที่นะคะแต่ว่าประมาณ4ทุ่มเราก็ลดเสียงนิดนึงเพื่อไม่รบกวนเต็นท์ข้างๆเราอะค่ะข้อที่13นำสัตว์เลี้ยงมาได้ไหมครับนำสัตว์เลี้ยงมาได้นะคะแต่ว่าต้องอยู่ในความดูแลของเราอย่าให้ไปแบบรบกวนเต็นท์ข้างๆบางทีเต็นท์ข้างๆเขาอาจจะไม่ชอบอะไรอย่างนี้เราก็ดูแลสัตว์เลี้ยงของเราไว้นิดนึงข้อที่14สัญญาณโทรศัพท์รับได้กี่ค่ายอะไรบ้างครับก็สัญญาณโทรศัพท์นะคะก็ได้2ค่าย2ค่ายก็คือ AS กับ True ส่วน D-Tag นี่ก็ขึ้นมันนิดหน่อยนะคะมันอ่อนมากแต่ถ้า True กับ AS อันนี้สัญญาณเต็มเลยค่ะข้อที่15นะครับลักษณะเด่นภูมิประเทศเป็นยังไงบ้างก็ที่นี่ก็จะเป็นภูเขาแล้วก็ติดกับอ่างเก็บน้ำลำตะเพิดนะคะโดยบริเวณรอบๆจะเป็นภูเขาล้อมรอบเลยข้อที่16นะครับการเดินทางมายังไงครับก็ที่นี่ก็ตั้ง GPS มาที่ลานกลางเต็นท์ไร่แตงโมชาย10ได้เลยค่ะแล้วก็รถเล็กก็สามารถขับมาได้ตลอดทางเพราะเส้นทางก็โอเคเลยค่ะข้อที่17นะครับราคาค่ากางเต็นท์คิดยังไงครับก็ถ้าเป็นเรานำเต็นท์มากางเองนะคะที่นี่เขาคิดหัวละ100บาทต่อคนแต่ว่าถ้าเป็นเต็นท์ทางรีสอร์ทพวกเต็นท์แอร์หรือไม่ก็จะเป็นกระท่อมไม้อันนี้ลูกค้าที่จะมาเช่าเต็นท์ของทางที่ต้องสอบถามอีกทีนึงนะคะเพราะว่าราคาช่วงนี้อยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนค่ะข้อที่18นะครับอาหารเช้ามีบริการไหมครับอาหารเช้านี่ก็คือมีบริการเฉพาะคนที่มาเช่าเต็นท์ของไร่แตงโมชาย10แล้วก็กระท่อมไม้ไผ่ส่วนใครที่นำเต็นท์มากางเองอันนี้ไม่มีบริการให้อ่ะค่ะข้อที่19นะครับมีคำแนะนำเพิ่มเติมไหมครับก็ที่นี่นะคะก็ถ้ามาถึงแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆก็กิจกรรมที่นี่นะคะก็จะมีเรือพายเรือเป็ดแพเปียกนะคะแล้วก็มีจักรยานให้เช่าทุกกิจกรรมนี้กิจกรรมละ100บาทต่อชั่วโมงนะคะข้อที่20นะครับติดต่อที่นี่ได้อย่างไรบ้างครับก็ที่นี่ก็ติดต่อได้ที่เพจกลางเต็นท์ไร่แตงโมชาย10นะคะหรือโทร0871581488นะคะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้เพื่อนๆชมกันอีกนะคะมาเจอกันอีกในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย